นี่คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะท่านผู้ชมผมเพิ่งมาเห็นตั้งแต่ตอนเย็นใช่มันแปลกประหลาดมากเลยนะจริงมันมีเหมือนหางอะไรด้วยอ่ะเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยมันมีเหมือนหางด้วยมันแวววาวมากเลยใช่มันเป็นเหมือนท้อนแสงเหมือนเพชรใช่อยู่ตรงต้นไม้แปลกมากเลยอะไรมันมาเกิดเนี่ยมีอยู่อันเดียวด้วยนะมีอยู่อันเดียวด้วยเหมือนเป็นรังแมงอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีตัวอะไรเฝ้าด้วยก็ไม่รู้มีตัวดำๆเนี่ยใช่ๆๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ไงนี่มันต้องดูมุมกล้องมันจะต้องโฟกัสหน่อยนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมตัวดำใช่ตัวดำๆมันเป็นหางหมดเลยอ่ะแต่ก็ไม่ใช่นะนี่ไงตัวดำๆใช่เฝ้าอยู่แปลกมากเลยนะพี่นะเฮ้ยมันมีขาด้วยใช่ไหมมีขาด้วยเหรอไม่ตามไม่เห็นขาเล็กด้วยขาเล็กๆขาเล็กมากมีขาด้วยนะแต่ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเล็กเห็นอยู่นะด้านนี้นี่โหสวยมากเลยแต่ว่ามันมีอะไรมันมีขาด้วยมันมีขาด้วยเฮ้ยหางเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนงูหางเหมือนงูแต่ว่าทำเป็นตัวเหมือนแมงตัวเหมือนแมงเฝ้าอยู่เฮ้ยแปลกมากเลยแต่หัวแปลกๆนะหัวไม่เหมือนแมงหัวเหมือนมดเลยหัวเหมือนมดเล็กๆอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ใครรู้ช่วยบอกทีนะครับว่าอันนี้มันคืออะไรใช่มันอยู่ตรงต้นไม้มันมีรังใหญ่ๆอยู่เหมือนเมล็ดน่ะมันสวยงามมากเลยใช่เพิ่งมาเห็นตอนเช้าเอามือชี้ดิเอามือชี้ดิเนี่ยเห็นไหมมันขยับด้วยเห็นไหมเดี๋ยวผมขยับมันดูนี่ถ่ายใกล้มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะลองจับดูนี่เห็นไหมมันขยับด้วยนะจริงๆไอ้นั่นแหละมันขยับด้วยเห็นไหมภาพมันเลือนนะเนี่ยใช่อาจจะมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าช่วยบอกด้วยว่ามันคืออะไรเนี่ยมันขยับด้วยเนี่ยกระดิกหางอยู่เนี่ยเห็นไม่ชัดนั่นไงเห็นไหมขยับขยับอยู่มันเดินอะแปลกมากเลยมันมีของจริงนะมันสวยมากเลยนะแต่ว่าอุ้ยนี่ไงเห็นไหมมันโค้งเลยนะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแปลกมากเลยปะมันเหมือนตะขาบเลยเดินเหมือนตะขาบแต่ว่ามีแค่หกขามีแค่หกขาเอาไว้ใกล้สิเนี่ยมันเดินอยู่เนี่ยนี่มันคือตัวอะไรเนี่ยอะไรเดินอยู่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบว่าเหมือนของแบบมีค่ามากเลยนะใช่ของมีค่าที่เกิดจากต้นไม้ตามธรรมชาติเองใช่โหไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้คอยเฝ้าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละใช่ดูดิพี่ดูมันขยับมันขยับขยับน่ะตัวดำๆขยับอ่ะมันเหมือนมังกรหรือตัวอะไรก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ถ่ายเท่านี้ก่อนเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปถามเพื่อนๆดูว่านี่มันคือรังอะไรแปลกมากใช่ครับวันนี้ก็บ๊ายบายเพื่อนก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย